สทจ.เอาผิดคนโพสต์ลิซ่าแบล็คพิงค์ถ่ายคู่กับแก้วเหล้ากรณีดราม่าของชาวเน็ตและสาวกวง Blackpink นะครับผมจากประเด็นที่ลิซ่า Blackpink เนี่ยรับงานนะครับผมเป็นแคมเปญโฆษณาตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยของแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังนะฮะโดยไปถึง Asia Spokesperson นะครับโดยประเด็นหลักที่ชาวเน็ตนะครับพากันตั้งคำถามและถกเถียงกันเสียงแตกก็คือการกระทำของลิซ่าดังกล่าวเนี่ยทำได้หรือไม่พร้อมตั้งคำถามหากกลับมาไทยจะถูกดำเนินคดีเหมือนศิลปินรายอื่นๆที่ถูกดำเนินการไปก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะล่าสุดวันที่16มีนาคมนะครับผมนายแพทย์กระจรศักดิ์แก้วจรัสรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้นายแพทย์นิพนธ์ชินานนท์เวชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคชี้แจงประเด็นเรื่องร้องเรียนการแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณี Facebook ชื่อ Blackpink Thailand ได้โพสต์ภาพของศิลปินวง Blackpink ซึ่งถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทางสำนักงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเนื่องจากในประเทศไทยมีมาตรการการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ที่บางประเทศไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเหมือนประเทศไทยฉะนั้นการกระทำบางอย่างจึงไม่เป็นความผิดในประเทศนั้นๆอย่างไรก็ตามทางสำนักงานจะดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทางนี้นะครับในปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ TAS นะครับโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ tas.go.th นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวได้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับร้องเรียนบุหรี่และสุรานะครับโทร02 590 3342ครับ